เจดีย์ของพระเจ้าไสยะเศรษฐาธีราชผู้เป็นวีรบุรุษของเราลูกเป็นได้มาสางเราฮู้ว่าเป็นมาสิ้นพระชนอยู่เมืองอัตตปื้อนี้ลูกจึงได้ขุดคนเอาลูกไม้ถาดน้อยไว้นี้ตัวนี้นี้ครับผมครับหลังจากนั้นมันแม่นอันนี้นี่แม่นถาดลูกไส้ลูกไส้กันมาตายด้วยกันบ่ลูกไส้นี่มันหลังจากลูกมาสั่งอยู่นี่แล้วเนาะครับวันนี้ลูกได้เครียดแค้นแท้นพอจากเหตุการณ์ลูกมันได้ต่อสู่กับไผขึ้นสู่กับท้าวพญานครผู้กบฏพระเจ้าไสยสิทธาธิราชอ๋อผู้เพิ่นข่าพระเจ้าไสยสิทธาผู้เพิ่นข่าพระเจ้าไสยสิทธาธิราชครับจ้ะหลังจากนั้นเพิ่นได้แก้แค้นขึ้นแล้วเพื่อนจึงได้มาสั่งถาดตัวนี้ลูกไส้แล้วมาสั่งตัวนี้เพื่อสิย้ายลูกพ่อเขาในนี้ครับหวังสิย้ายลูกของพ่อจากถาดน้อยมาจะย้ายสุดท้ายมาก็คือกลุ่มของเผ่าผู้ข้าพ่อครับได้เอาลูกไปฆาตกรรมอยู่เบื้องนี้ตามรับนี้เบื้องบ้านใกล้บ้านใกล้บ้านไปอีกตามรับอ๋อจากนั้นแม่นมีพระผู้ย่านต่างบาญาคู่คำท่องญาคู่หยอดแก้วนายหอยคล้ายควายและก็พร้อมด้วยอุปสมอุปสิกาทั้งหมดจริงได้นำเอาลูกสถานใหญ่นี่ขึ้นว่าจะใส่ว่าจะตอนแรกว่าจะใส่พ่อว่าสิใส่พ่อไม่มาว่าใส่เจ้าของเพิ่นซื้อเจ้าไส้เพิ่นซื้อหยังซื้อพระอันนี้พระไส้พระไส้ลูกไส้ซื้อพระไส้เนาะไส้ลูกกับเมียผู้อยู่เมืองอันนี้แหละลูกไส้อยู่กับเมียผู้อยู่เมืองนี้เพิ่นมีเมียมีเมียอยู่เมืองอันนี้ผู้นึงชื่อว่านางสามสีนางสามสีจ้าได้ลูกผู้นึงชื่อว่าพระไส้สามสีมีเป็นซื้อเมืองจังหวัดนี้เมียของเพิ่นเป็นเมียเพิ่นนางสามสีเนาะลูกของพญาเมืององค์กาเป็นได้มาเอาผู้นี้ผู้ที่เพิ่นข่าว่าจะเชษฐาเพิ่นอยู่เมืองใดสันผู้ไก่สิทธิ์ของพระเจ้าไสยเศรษฐาเองซื้อซื้อท้าวพญานครพญานครเป็นคนทั้งใดเป็นคนนั้นผู้ไก่สิทธิ์ขันว่าทหารผู้อารักขาของเพิ่นเนาะทหารอารักขาของเจ้าไสยเศรษฐาเพื่อเศรษฐาเอาครับหลังจากอันท้าวพญานครเลยคิดกบฏเพื่อนอยากเป็นใหญ่และสมผู้ร่วมคิดกันเลยแม่นเจ้าพญานครมาน้ำกันครับสมเด็จไสยเศรษฐามาน้ำกันมาน้ำกันแต่ว่าโดยแม่นท้าวพญานครมาน้ำกันกับพระเจ้าไสยเศรษฐาท้าวพญานครขันอัศาออกนาแทนตัวของพระเจ้าไสยเศรษฐาในเมื่อพระเจ้าไสยเศรษฐาถือพ้นบ่ายของท้าวนั้นก็ลงเสือจึงได้มานำฉะนั้นเมื่อตอนข่าวแต่ก่อนเขาบอกว่าสมเด็จไสยเศรษฐาเนี่ยหนีพม่ามาเพิ่นพม่าไล่มาเลยกลับมาหอดมาอยู่หอดพี่ว่าตามข่าวก่อนนี่บ่แม่นฮะแต่ว่าถูกล่อลวงมาถูกล่อลวงมาอ๋อถูกล่อลวงว่าเมืองอันนี้บ่ขึ้นกับพระองค์และญาณนั้นเจ้าไสยเศรษฐาก็ครอบหมดเนาะบัดนี้ท้าวผู้ไกรสิทธิ์คิดว่างแผนเป็นหยังบาดเพิ่นจังหนีมาพี่เอาจากเวียงจันทน์มาพี่พระเจ้าไสยเศรษฐาแม่นย้อนว่าเมืองอันนี้บ่ขึ้นกับพระองค์ท้าวพญานครไปทูลไปบอกว่าบ่ขึ้นกับพระองค์บ่ขึ้นกับพระองค์ให้พระองค์เอาทหารลงมาตีเมืองโดยแม่นท้าวพญานครนำหน้าพาทหารจากไสยเศรษฐามาตีแม่นท้าวพญานครมีคนอุบายตัวยั่วหลอกล่อพระเจ้าไสยเศรษฐามาก็เลยมาขาเพิ่นอยู่นี้มาหลังจากมาหันแม่นทหารท้องท้าวพญานครเพิ่นจัดวางไว้แล้วเพิ่นวางแผนไว้แล้วเมื่อมาฮอดเมืองนี้ปุ๊บข้าพญานครได้นำกำลังทัพของพระเจ้าไสยสิทธาจำนวนหนึ่งและเขามาพากลางวงสกัดของท้าวพญานครได้จัดวางไว้เมื่อมาหอดวางกลางวงแล้วเพิ่นก็เปิดฉากโจมตีเฮ็ดให้ทหารเจ้าไสยสิทธาแตกตื่นจำนวนหนึ่งได้กลับเวียงจันทน์เนาะส่วนท้าวพญานครเองนี่ได้เชิญพระเจ้าไสยสิทธานี่ความนำเสกมานนี่มานำเสกมานครับเพิ่นเอาสางขบวนสางเด้มาเมื่อมาหอดปลาหวยสร้างสร้างขาวเนื้อบาดนี่ครับมงรักนี่ไรเมื่อมาหอดปลาหวยสร้างขาวแล้วท้าวพญานครได้ยมสร้างของท้าวพญานครเขาส้นสร้างพระเจ้าไสยสิทธาเฮ็ดให้สร้างของพระเจ้าไสยสิทธากิ่งร่วงหวยฉะนั้นท้าวพญานครจึงได้สั่งกำลังเพิ่นเผาพันพระเจ้าไสยสิทธาพระเจ้าไสยสิทธาจึงได้เสียชีวิตย้อนเล็กหลายก่อนทานจะเป็นได้เสียชีวิตย้อนครับจากนั้นท้าวพญานครจริงได้เอาสาศพของพระเจ้าไสยสิทธาฝังไว้กลางกกใหม่หั่นมีกกย่างใหญ่2ต้นเลยเนี่ยนั่น
แต่ยานั้นมีอยู่ปากห้วยหันแต่ตอนนี้บ่เห็นแล้วเออตอนนี้บ่เห็นแล้วหลังจากข้าวพญานครเอาฟังไว้หันแล้วถ้าพญานครจึงประกาศว่าพระเจ้าเสยญาสิทธาธิราชหายสาบสูญมันอยู่ในประวัติว่าหายสาบสูญเป็นคำเว้าของผู้นี้ผู้ท้าวพญานครเป็นผู้ว่าเป็นผู้ว่าแต่แท้ไปเฉพาะเป็นคนขาเอออยู่ต่อมาจังว่าลูกชายได้มาหูเหตุการณ์ตัวนี้เออลูกชายจริงได้ไปขุดคนเอาดูสมเด็จเจ้าสมเด็จเจ้าเจ้ามาอยู่นี่กับได้เมียอยู่นี่บ่เพิ่นได้ก่อนแล้วได้ก่อนอยู่นี่แล้วได้ก่อนอยู่นี่แล้วได้ลูกแล้วอ๋อได้ดูแล้วมีเมียมีเมียอยู่นี่ผู้นึงผู้นึงก็มานี่เลยปกครองอยู่นี่เลยเออบ่ก็บ่แม่นปกครองอยู่นี่เลยมาเลยเนี่ยว่าเขาไปทูลว่าเมืองนี่บ่ขึ้นกลับอ๋อเลยได้มาเสียใส่หยอดมาเสียหยอดอยู่นี่เมียผู้ที่2นี่มันนางเทพธิดาลูกของพญาสุริทาฤไสครับสมัยสัญญามติเลยจับไปประเทศพม่าอันเมียผู้นั้นกับลูกชายผู้นึงถ้าพนเมืองพระพนเมืองลูกพระเจ้าเสด็จทานเออผู้ที่3นี่แม่นเมียของเพิ่นนางเทพกษัตริย์อยู่กรุงศรีอยุธยาของลูกเจ้าชีวิตอยู่ไทยสยามอ๋อเทพกษัตริย์นี่ก็เป็นเมียของเป็นเมียของพระเจ้าเสด็จทานเสด็จทานคือกันได้ลูกได้ลูกชายผู้นึงอีกกับเมียผู้เฒ่าเทพกษัตริย์เฒ่าที่สุนทรแม่นหยังกันบัดจังว่าเด้อเอื้อยน้องกันเพิ่นบ่ได้กล่าวบ่ได้กล่าวเนาะพอ2คนเป็นเอื้อยน้องกันเป็นเอื้อยน้องกันเออจากสั้นรวมแล้วแม่นเมียพระเจ้าเสยญาสิทธามี3คนมีผู้นึงเพิ่นไปมีลูก3คนลูกคนแรกชื่อหยังคนแรกนี่แม่นชื่อท้าวพระไสคนที่2ชื่อท้าวพนเมืองกับเมียผู้ที่2ผู้ที่3นางเทพกษัตริย์นี่ชื่อลูกเพิ่นบ่กล่าวหากมีลูกผู้นึงมีลูกผู้นึงลูกชายคือกันโอเคดีมากของแขวนครับผมโอ้ขอบคุณที่บอกชื่อได้ผู้เว้านี่ชื่อหยังนี่อันตัวเองนี่ชื่ออันบุญเกลือบุญเกลือเนาะอายุ7 69ปีสิเกิดอยู่บ้านวัดธาตุเมืองไสยสิทธาแขวงอัตตปืได้อันคือการแต่งตั้งเป็นอันวงการแนวโฮมครับสอบงานการบริการครับและเป็นคณะสารวัตรครับที่สอบอยู่ในบ้านวัดธาตุพระเจ้าไสยสิทธานี้ครับวันนี้ครับทั่วทั้งเคยเล่าทั่วได้มีโอกาสมาภาคคณะจากฟังไทยมาเยี่ยมเยียนขอบคุณทั้งคณะการตอบรับเป็นอย่างดีให้ความมุ่นหลายขอบคุณหลายๆนะครับเด้อจ้าครับผมอยู่ดีมีแห้งมีสุขภาพเข้มแข็งเป็นพี่เป็นน้องไปมาหาสู่กันนั่นแล้วครับผมครับขอบคุณครับ